สำหรับข่าวแรกของวันนี้นะคะทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะได้จัดพิธีลอกทองบูรณะปิดทองคำเปลวแท้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะเมื่อเวลา 9:08 ของวันที่15มกราคม2566นายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานในพิธีลอกทององค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ผลยังทรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายกำจรมงคลตรีลักษณ์ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีค่ะสำหรับพิธีดังกล่าวนั้นทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้ขออนุญาตจากองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครด้วยการโป๊ะพวยหรือว่าเสียงทายเป็นผลสำเร็จซึ่งเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครอนุญาตให้ทำการลอกทองและปิดทององค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้นำกล่าวขออนุญาตองค์เจ้าพ่อหลักเมืองว่าข้าแต่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่เคารพวันนี้เป็นวันดีเป็นวันธงชัยและเป็นวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้เลิกดีกำหนดการลอกทองปิดทององค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครออกจากเดิมที่ปิดไว้และจะได้นำแผ่นทองคำเปลวแท้มาปิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทั่วองค์เพื่อจะได้เป็นการอนุรักษ์รักษาและถนอมให้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครอันเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครได้อยู่กับพวกเราต่อไปตราบนานนับศตวรรษค่ะโดยในการลอกทองปิดทององค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครครั้งนี้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ส่งพระราชทานแผ่นทองคำเปลวแท้ให้กับคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้นำมาปิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นปฐมฤกษ์ในการลอกและปิดทององค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครขอบุญบารมีอำนาจองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจงโปรดประทานพรให้ประสบความสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกอย่างมีให้มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นและขอให้ประชาชนทุกคนพร้อมครอบครัวประสบกับความสุขความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานกิจการก้าวไกลรุ่งเรืองร่ำรวยมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความปรารถนาประสบความสำเร็จและประสบความสมหวังทุกประการอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มีการอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจากที่ประทับเพื่อทำการลอกทองซึ่งพิธีลอกทององค์เจ้าพ่อหลักเมืองไม่ได้มีการลอกมานานกว่า50ปีโดยการลอกทองครั้งนี้ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจะดำเนินการบูรณะองค์เจ้าพ่อด้วยการล้างผิวจากนั้นจะลงลักปิดทองคำเปลวแท้ที่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองแต่ระหว่างนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจะอัญเชิญองค์เจ้าพ่อมาประทับบริเวณหน้าศาลเพื่อประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนและหลังจากจบเทศกาลตรุษจีนคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจะดำเนินการบูรณะปิดทองคำเปลวแท้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองและเมื่อบูรณะเสร็จแล้วก็จะอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครกลับเข้าสู่ที่ประดิษฐานภายในศาลในวันที่4กุมภาพันธ์2566ค่ะ